ครับสวัสดีครับก็หลังจากที่เราคุยกันหลายคลิปนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเนื้อพระที่เป็นเนื้อก่อนที่จะใช้น้ํามันตังอิ้วนะครับซึ่งในบันทึกนะครับจะมะีเป็นบันทึกของหลวงปู่คำนะครับได้มีการบอกว่าเนื้อเนี่ยที่มีทั้งหมดหลายๆเนื้อเนี่ยแต่มีเนื้อหนึ่งที่น่าสนใจครับคือเนื้อที่เป็นเนื้อผงแล้วก็ผสมกับน้าอ้อยเท่านั้นนะครับและผงที่ว่านะครับเป็นผง วิเศษทั้ง5นะครับผมวิเศษทั้ง5อิทิเจตรีนิสิงเหมหาราชพุทธคุณนะครับปัตมังนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็มีความน่าสนใจครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันแต่เรื่องของพระที่มีเนื้อปูนเปิดอกหอยแล้วก็พูดมาแล้วนะครับเนื้อดินที่ผสมกับปูนเปิดอก่อยซึ่งทบทวนนะครับก็คือว่าที่คุยไปนในคลิปก่อนนะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นพระที่เป็นเนื้อ ปูนเปอร์ขอยเมื่อผสมกับดินนะครับอาลูมินาในดินซิลิเกตในดินนะครับรวมตัวกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในปูนเปอร์ขอยนะครับจะทําให้ดินมีลักษณะที่แข็งไม่อมน้ำนะครับแล้วก็มีการป้องกันความชื้นได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งในลักษณะข,ของการเกิดแคลไซต์ก็ดีนะครับพวกนี้เ,เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยและที่สําคัญนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องรออายุเป็นร้อยปีด้วยซ้า ที่สามารถก่อให้เกิดขา่าวไซได้นะครับแต่ก่อนจะพิจิตรถึงเรื่องนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูถึงเนื้อมวลสารที่เป็นมวลสารผงวิเศษล้วนนะครับแล้วก็ใช้น้าอ้อยเคี่ยวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับจากบันทึกของปู่คำนะครับในหนังสือของอาจารย์ชแลมช่วงนะครับจะบอกว่าพระของท่านโตเนี่ยนะครับสมเด็จโตเนี่ยมีน้ําหนักต่างๆนะครับหนึ่งคือ ผงเนื้อพระถ้าเป็นเนื้อผงวิเศษทั้ง5ล้วนด้วยนะครับน้ําหนักเบานะครับผงเนื้อพระถ้าเป็นผงผสมข้าวสุกจะมีน้ําหนักกว่าผงล้วนๆ้วนทีเทียบไปแล้วครับผงเนื้อพระถ้าผงปูนเปลือกหอยเผาเนื้อจะเบากว่าเนื้อข้าวสุกนะครับปูนปลือกหอยเผาก็จะเป็นปูนขาวนะครับผงเนื้อพระถ้าเป็นผงปูนเปลือกหอยสดตําคือเปลือกหอยดิบนะครับ แล้วเร่งเอาแต่ผงที่ละเอียดผสมกับพระผงเปลือกหอยสดเนื้อพระจะมีน้ำหนักหนักกว่าเนื้อข้าวสุกพระเนื้อนี้จะแลเห็นเปลือกหอยเป็นเงาเหลือบๆอยู่ทั่วองค์พระเนื้อพระจะแข็งกว่าพระทุกเนื้อ 5. ผงเนื้อพระเป็นเนื้อกล้วยผสมผงน้าหนักเหมือนข้าวสุก 6. ผงเนื้อพระเป็นเนื้อผงผสมเกสรหรือผงใบลานเนื้อพระจะไม่มีน้ำหนัก เบาวกว่าพระทุกเนื้อนะครับก็ถ้าเป็นเกสรน,นะครับหรือผงใบลานเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีคําว่าผงใบลานเป็นยังไงนะครับเนื้อก็จะเบานะครับอ่ะโอเคจากบันทึกเนี่ยเรามาดูตรงนี้ครับเนื้อพระถ้าเป็นเนื้อผงวิเศษทั้ง5้าล้วนน้าหนักเบาเป็นอย่างไรนะครับยังมีอีกครับสำหรับในหน้าที่พูดถึงพระที่มีหลายๆเนื้อนะครับที่ว่ามีเนื้อพระผสมสบู่ว่านสบู่เลือด แล้วก็มีเนื้อผ้าที่8ลองดูครับเนื้อผงล้วนมีน้ําอ้อยผสมเท่านั้นแปลว่าเนื้อนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่ยังไม่ได้ใช้น้ํามันต่างอิวนะครับครับสำหรับวิธีทําดินสอขาวนะครับก็คือวิธีทําดินสอขาวและเหลืองสําหรับเขียนพระเวทนะครับการทําดินสอขาวท่านเจาดินมาจากลบบุรีโดยนำเอาดินแช่น้ําไว้จนละลายเหลว คนดินจนเป็นน้ำเหลวแล้วปล่อยให้ดินตกตะกอนนอนก้นจนเป็นน้ำใสเทน้ำทิ้งที่เป็นขี้ผงเททิ้งเอาน้ำใสใหม่แล้วคนจนดินเป็นน้ำปล่อยให้น้ำใสดินนอนก้นแล้วเทน้ำทิ้งทิ้งอย่างนี้จนดินไม่มีขี้ผงจึงลงมือทำเป็นดินสอขึ้นครับจากที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนะครับรก็จะพบว่าท่านสมเด็จพระจานท์โตนะครับท่าน นำดินวิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสาเนี่ยนะครับเอามาทําเป็นดินสอนะครับแต่ในนี้ในันทึกของหลวงปูค่คำนะครับได้เขียนไว้ว่าใช้ดินที่ลบุรีเพราะฉันเนี่ยจะลองไปดูกันครับว่าโดยองค์ประกอบดินหลักๆที่เป็นดินขาวที่ลบุรีนั้นเนี่ยก็คือดินสอพองนะครับว่าในดินสอพองนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างและคําว่าดินสอนะครับก็คือต้องเอามาเขียนเพราะฉันเนี่ยแน่นอนครับว่า ผงวิเศษที่เราดูกันหลายๆคลิปมาแล้วนะครับเราเห็นในองค์พระเนี่ยจะเป็นก้อนเพราะว่าในบันทึกที่อ่านมาได้บอกว่ามีการตําหยาบานะครับซึ่งคลิปนี้ผมผมอธิบายอยู่ในคลิปที่สัมภาษณ์ร่วมคงไตเทพไว้นะครับตาหยาบหยาบและเป็นก้อนด้วยเป็นก้อนเพราะว่าเนื้อเนี่นยต้องอัดกันแน่นมากเพราะว่าใช้ในการเขียนเลขยันต่างๆนะครับแล้วค่อยปัดผงฉะนั้นเนี่ยจึง พบเห็นเป็นผงพุทธคุณตามองค์พระที่เป็นก้อนนะครับคราวนี้แต่ว่าเนื้อที่เรากำลังคุยเนี่ยเป็นผงวิเศษพูดผิดนะผงวิเศษนะครับที่เอามาบดเป็นผงละเอียดเพื่อสร้างเป็นพระผงนะครับทีบนี้เราลงไปดูกันว่านะครับในกลุ่มที่เรียกว่าดินสอพองหรือดินสอขาวนะครับก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับครับวันนี้เป็นข้อมูลของดินสอพองนะครับที่ เป็นข้อมูลจากสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับครับในข้อมูลบอกว่าดินสอพอกเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ที่มาทำมาจากดินปูนมาเนี่ยนะครับมาบดมาร่อนผสมน้ําแล้วกรองให้สะอาดเห็นไหมครับใกล้เคียงกับที่เราอ่านเมื่อกี้เลยนะครับดินนังกล่าวนะครับดินมานนะครับประกอบด้วยสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตมากกว่าร้อยละแปดและมีส่วนประกอบอื่นเช่นแมกนีเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมออกไซด์ซิลิกอนออกไซด์อลูมิเนียมออกไซด์ เหล็กออกไซด์และแมกนีเซียมออกไซด์เป็นต้นลักษณะทั่วไปคล้ายดินขาวหรือหินผุโครงสร้างเป็นชั้นบางๆมีรูพุนเนื้อร่วนซุยดินสอพองสดจะมีสีขาวและอาจพบสีเทาสีเทาอมฟ้านะครับสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแกมเหลืองเพราะฉะน,นี้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นดินสอเหลืองอยู่ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของสารประกอบอื่นนะครับดินสอพองเป็นชั้นดินอยู่ลึกจากผิวดินประมาณ0.5ถึง2เมตร อยู่เกือบทุกภาคของประเทศไทยนะครับแหล่งผลิตยาที่สุดอยู่ทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็มีที่อื่นเช่นอำเภอฟางนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็ทราบได้ว่าดินเนี้ยนะมีแร่ประกอบด้วยนะครับและแร่ที่เป็นกลุ่มที่เดี๋ยวเราวันที่เราวิเคราะห์แร่นะครับเราได้รู้นะครับถามว่าเหล็กออกไซด์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แม่เหล็กดูดได้เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับเราพบแล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มที่มีแร่อยู่เยอะมากเหมือนกันนะครับมีทั้งคาร์บอเนตด้วยนะครับอันนี้องค์พระที่ว่าครับคือองค์นี้ครับเดี๋ยวเราดูกันชัดๆนะครับในดูเบื้องต้นก่อนนะครับนี่นะครับขาวนะครับแล้วน้ําหนักเบามากนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยดูเป็นผงแห้งมากเลยนะครับพระองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นกลุ่มที่อะไรครับเป็นกลุ่มที่ทําจากผงวิเศษล้วนนะครับแล้วก็ใช้น้า อ้อยเคียวนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับนะครับลักษณะของพระนะครับอ้าวดูดูชัดๆนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นผงนะครับแห้งแตกมาเลยนะครับที่บอกว่ายังไม่ได้ใช้น้ํามันตังอิวเนี่ยคือเราดูจากผิวแล้วครับการแตกนะครับด้านข้างนะครับแตกมีรอยตัดด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมีการเหมือนการทดลองนะครับบรรจุผงเหล็กนะครับเข้าไปนะครับ เป็นผงแร่เหล็กไหลนะครับสีดำนะครับใส่เข้าไปนะครับด้านหลังก็แตกแห้งมากนะครับบางมากนะครับนะครับเบามากนะครับดูนะครับผิวผิวจับรู้เลยครับว่าเป็นผงและเป็นลักษณะของผงดินสอด้วยนะครับครนี้เดี๋ยวลองดูการชั่งน้ำหนักครับน้ำหนักพานะครับอยู่ที่6.4กรัมครับเบามากครับเห็นไหมฮะ นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของพระนะครับที่เป็นผงวิเศษล้วนนะครับน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับแล้วก็มีการทดลองใส่นะครับแร่เหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดลองแม่เหล็กดูนะครับว่าในพระองค์นี้นะครับแม่เหล็กสามารถดูดได้หรือไม่นะครับส่วนพระองค์นี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเราได้ตัวอย่างมามาจากที่ศูนย์มาสบัติสามแผ่นดินนะครับเพื่อนํามาเป็นความรู้นะครับ ในการทดลองนะครับในการศึกษาด้วยนะครับว่ามีพาลักษณะต่างๆตามตำรานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้โอเคนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่ามีผงแร่เหล็กอยู่ข้างในนะครับเราทำารทำการทดสอบดูครับนะครับพาร์ก็จะต้องมานะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วนะครับจุดที่ดูดได้คืออะไรครับจุดที่อัดผงนะครับนะครับเนื่องจากว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่ทําจาก ผงล้วนโอกาสที่จะไปผสมอย่างอื่นและให้เนื้อกลืนกันเนี่ยคงน่าจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้คือเป็นการเจาะนะครับแล้วฝังเข้าไปนะครับซึ่งเป็นกลุ่มพระยุคที่ยังไม่ใช้นะ้ำมันต่างอิวเป็นการน่าจะเป็นองค์ที่ทําทดลองด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะว่าถ้าเราจะใส่ผงเหล็กเนี่ยใส่เป็นยังไงนะครับแล้วเนื้อเป็นเนื้อผงพิเศษนะครับอย่างนี้นะครับนี่ในคลิปต่อไปถัดไปจากนี้นะครับเราก็จะมาดูรายละเอียดกันเลยครับว่า มีมวลสารอะไรบ้างนะครับอยู่ในนี้และเป็นเนื้อผงล้วนจริงหรือไม่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มพระที่นะครับน่าสนใจนะน่าศึกษาอีกเนื้อหนึ่งเลยนะครับแล้วมีความสวยงามมากนะครับครับในคลิปถัดไปนะครับเราจะส่องละเอียดเลยนะครับว่าในพระที่เป็นลักษณะเนื้อนี้นะครับนะครับสองสามองค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับดูความเหมือนความต่างเราจะหาจํานวนมาให้ดูนะครับแล้วก็จะมีการอธิบายนะครับในเรื่องของการเกิดของคาลไซด์ครับไม่ได้ยากเลยครับ แล้วก็ไม่ได้ใช้เวลามากด้วยนะครับจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับคุยได้ศึกษาได้อธิบายได้นะครับก็ติดตามชมนะครับวันนี้เราให้ทําความรู้จักก่อนนะครับกับพลาเนื้อผงล้วนนะครับที่ผสมกับน้าอ้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปศึกษาอีกคลิปหนึ่งคือเจาะลึกเลยนะครับในลักษณะของว่าพราองนี้เนี่ยมีมวลสารอะไรบ้างนะครับครับจบแค่นี้นะครับกับ